มจะมีแนวคิดแตกต่างไปอีกรูปแบบนึงเพราะว่าอย่างของฝรั่งเขานะฮะเขาจะรักษามะเร็งเนี่ยเขาเจอเนื้อลายตรงไหนเขาจะตัดออกนะแล้วก็รังสีเฉพาะจุดที่เป็นเนื้อลายหลังจากนั้นถ้าค่าของมะเร็งในเลือดยังไม่หมดเนี่ยเขาก็จะเอาเคมีสารเคมีเข้าไปในกระแสเลือดเพื่อไปทำลายทั้งระบบนะครับแต่ผลปรากฏว่าจากประสบการณ์ที่เรารักษาคนป่วยที่โดนเคมีมานานๆเนี่ยเขาก็จะทานข้าวไม่ได้ร่างกายก็จะทรุดโทรมมากนะครับก็เลยโอกาสฟื้นมันยากผมก็มองดูพิจารณาดูว่าเอ๊ะมนุษย์เราเนี่ยธรรมชาติให้หมอประจำตัวมาทุกคนคือภูมิคุ้มกันโรคหรือภูมิต้านทานต่างๆนะฮะถ้าเราสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยให้ภูมิต้านทานมันดีกลับมานะครับมันก็เป็นโอกาสที่จะช่วยเรารักษาหรือทำลายเชื้อโรคที่เข้าไปในร่างกายนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองถ้าเราปรับต่อมน้ำเหลืองต่างๆให้มันทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นเพราะนั้นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในกระแสเลือดและน้ำเหลืองไม่ว่าจุลินทรีย์แบคทีเรียหรือไวรัสมันก็จะถูกทำลายไปด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพิจารณาวิธีการว่าจะมีสมุนไพรอะไรเนี่ยที่จะไปฟื้นระบบองค์รวมให้ผู้ป่วยคือไม่เน้นการเอายารักษาอย่างเดียวต้องเน้นการปรับธาตุองค์รวมฟื้นองค์รวมของผู้ป่วยควบคู่ไปด้วยนะฮะผลปรากฏว่าพอระวังแนวความคิดอย่างนั้นเราก็มียาปรับธาตุไว้ตำรับหนึ่งนะครับแล้วเราก็มียาพิเศษสมานจุดไหนที่มันเป็นแผลมะเร็งภายในลำไส้หรือในจุดไหนที่มีเลือดและน้ำเหลืองซึมออกไอตัวพิเศษสมานก็จะไประงับแผลเพื่อไม่ให้ทั้งเลือดและน้ำเหลืองมันไหลซึมในร่างกายใช่ไหมแล้วเราก็จะมียาตำรับน้ำเหลืองเสียซึ่งไปกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองให้ทำงานดีขึ้นกระตุ้นม้ามให้ทำงานดีขึ้นแล้วในยาตำรับน้ำเหลืองเสียมันก็มีสมุนไพรกลุ่มที่ค่อยๆลดอาการของเชื้อมะเร็งให้ลดลงไปเรื่อยๆนะผลปรากฏว่าไอ้แนวความคิดที่เราทดสอบทำมาเป็นเวลา10ปีเนี่ยผู้ป่วยจากมะเร็งก็ฟื้นได้เร็วนะฮะโดยไม่ต้องทรมานจากการที่ได้รับเคมีบำบัดเราเป็นหมอโบราณเราต้องเข้าใจนะมันเป็นทางเลือกสุดท้ายนะที่เขาหยุดการรักษาแล้วแต่เขายังอยากมีชีวิตอยู่ญาติพี่น้องเขาก็ต้องไขว่คว้าหาช่องทางนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่จึงมาหาผมเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นเนี่ยเรียกว่าเหลือเพียง 50-50% เพราะนั้นผมก็จะจ่ายยาโดยจ่ายไปแค่1เดือน35วันผมจะจ่ายยาตำรับแรกที่รวมกันเนี่ย35วันผมก็บอกคุณพยายามทาน35วันนี้ให้ผ่านนะถ้าผ่าน35วันไปแล้วเนี่ยการฟื้นธาตุองค์รวมการฟื้นภูมิคุ้มกันโรคและการยับยั้งมะเร็งจะค่อยๆดีขึ้นเขาก็มักรอดนะครับแต่บางคนที่มาการเพียบมาแล้วโอกาสสุดท้ายบางคนกลืนยาไม่ได้เนื่องจากรับเคมีบำบัดมานานนะฮะอย่างนี้มันก็บางคนก็แค่10 20วันเขาก็กลับบ้านเก่าไปก่อนไม่อยู่รับประทานยาเราอันนี้เป็นต้นทุเรียนเทศแต่มันยังต้นเล็กอยู่นะครับเนื่องจากเรามาปลูกที่นี่ทุเรียนเทศเขาจะชอบท้องถิ่นที่มีฝนชุกหรือมีน้ำมากใบของเขาถ้ามันสมบูรณ์เต็มที่จะยาวแล้วค่อนข้างแข็งคล้ายใบน้อยโหน่งเหมือนกันทุเรียนเทศนี่บางแห่งก็เรียกเป็นทุเรียนน้ำเนื่องจากเขานิสัยชอบฝนชุกอยู่ในถิ่นที่ฝนชุกตลอดเวลาอย่างมาเลเซียหรือในส่วนของภาคใต้ของบ้านเรานะครับเพราะนั้นเขาจะเจริญงอกงามได้ดีในโซนนั้นแต่ว่าในตำราแพทย์แผนไทยไม่ได้เอ่ยถึงบ่อยนักสมัยนี้อย่างมหิดลหรืออย่างจุฬาหรืออย่างหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เก็บเอาพืชสมุนไพรเนี่ยไปวิจัยว่ามันมีสารเภสัชตรงตามที่เราเข้าใจกันจริงหรือเปล่าถ้าเราไปเข้ากระแสนะครับทั้งงานวิจัยยังไม่ออกนะฮะถ้าเราไปทานใบทุเรียนเทศต้มน้ำมากเนี่ยมากเกินไปเนี่ยมันมีรายงานของต่างประเทศก็มีรายงานไว้ว่ามันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะอ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อของเราเกร็งหรือชักกระตุกได้
เหมือนอาการของคนที่เป็นพาร์กินสันที่ควบคุมมือสั่นอะไรสั่นไม่ได้นะครับอันนี้เป็นต้นเท้าเยม่อมนะครับที่สำหรับใช้ทำแป้งเท้าเยม่อมนี่ในตำรายาไทยมีอยู่2ต้นมันมีบรรจุว่าทั้งประเภทหัวและประเภทต้นประเภทต้นอยู่ในความสำคัญของตำรับยา5ลากนะซึ่งเป็นยาที่รักษาไข้ที่มีความร้อนสูงไข้พิษไข้การไข้ตักศิลาส่วนประเภทหัวมันอยู่ในตำราว่าเป็นอมันทำเหมือนอาหารเสริมเพื่อให้คนป่วยเนี่ยฟื้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เร็วแข็งแรงเร็วถ้าเอาแป้งเท้าเยม่อมเนี่ยละลายน้ำกวนแล้วก็ใส่น้ำตาลกรวดเนี่ยให้กินเนี่ยเขาจะแข็งแรงขึ้นมาเร็วต้นเท้าเยม่อมนี่เป็นพืชที่ตระกูลแม่บ้านผมทำในอดีตเขาเป็นภูมิปัญญาเลยคือก็ทำมาตั้งแต่สมัยก๋งเขาตั้งแต่ตัวท่านเองเป็นเด็กๆก็อยู่กับพืชตรงนี้มาตั้งแต่เล็กๆก็ทำแป้งช่วยทางปู่ย่าตายายมาก็จนมาปัจจุบันนี้หมออุดมก็เลยมาสนใจก็เลยมาขยายพันธุ์เพื่อจะทำต่อมาถึงรุ่นนี้ก็ยังเหลือพันธุ์ที่เราจะมาขยายพันธุ์เพื่อจะพัฒนาให้เป็นทำมาเป็นแปลงใหญ่ๆแล้วทำแป้งขึ้นในภายหลัง